วันนี้เราออกไปทำงานได้อุ่นใจไม่ต้องคิดว่าบ้านเราจะมีใครดูแลไหมเพราะคนที่อยู่ในรีไทร์เมนต์ของยูนิทุกคนเขาก็ช่วยกันดูแลอยู่แล้วตอบดีนี้เข้าใจเลยซึ่งนะไปตอบเหตุผลของไม่เข้าใจนะครับโอเคก่อนจะเบรกครับพี่มิวน้องครับขอ1ตัวอย่างใครอายุไม่เกิน40อยากรีไทร์เมนต์บ้างเชิญครับ40พี่มิว20กว่าก็ได้นะครับ20กว่าก็ได้ไม่เอา40เออมาเลยมาไหนๆพี่เขาเชียร์ละมันเอาลองดูขำเอาตบมือให้เพื่อนหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนน้องเด็กไปว่าวะเออไม่เด็กหรอกยิ่งเด็กจริงดิชื่ออะไรครับเอ็มม่านะครับเดี๋ยวพี่เช็คขอพี่ครับถึงเวลาทำงานแล้วครับอุปกรณ์ครับกระดาษปากกาครับไอโฟนไอแพดเตรียมให้พร้อมนะครับเอ็มม่าปีนี้อายุเท่าไหร่ครับ31กำลังดีเลยเอ็มม่าครับจากที่พี่เชษคุยเหตุผลที่คนเตรียมรีไทร์เมนต์เนาะแต่เอ็มม่ามาทั้งหมดเนี่ยครับเอ็มม่าคิดว่าตอนนี้ครับถ้าสมมติเราจะรีไทร์เมนต์เนี่ยจริงๆก็ไม่ยุ่งยากเลยนะครับแค่นึกถึง4เรื่องเนี่ยแค่นี้นึกถึงประมาณ4เรื่องเนี่ยครับแต่เราได้ทำกิจกรรมได้เที่ยวอย่างที่เราอยากเที่ยวด้วยนะสักประมาณเดือนเท่าไหร่ดีที่เราคิดว่าถ้าเรารีไทร์เมนต์แล้วก็ประมาณเนี้ยโอเคเดือนละแสนเดือนละแสนนะเด็กรุ่นใหม่ๆตอบอย่างนี้เยอะมากเลยทำให้เขาดูนะครับอย่าคอมเมนต์เขานะครับส่วนมากตัวแทนชอบทำไมโอ้เยอะไปทำไมนึกเดือนละแสนเด็กมันก็คิดในใจนะฝันกูมึงยุ่งอะไรเลยเอ็มมาเดือนละแสนนะครับพี่เชษก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่กล้ายุ่งเหมือนกันนะครับปีละเท่าไหร่ครับต่อล้านสองนะครับเอ็มมาครับถ้าสมมุติว่าวันนี้เราจะเกษียณอายุอะครับเอ็มมาคิดว่าสักประมาณอายุเท่าไหร่ดีที่เราจะเกษียณทุกคนแอบคิดอีกแล้วใช่ไหมครับมึงจะรีบเกษียณไปไหนเนี่ยครับตัวแทนชอบเป็นอย่างนี้นะครับอย่าไปคิดครับอย่าไปคิดน้องเขาฝันยังไงให้เขาอย่างนั้นครับได้สิครับเอ็มม่าอยากได้อะไรเอ็มม่าได้หมดเลยนะครับจะจัดให้นะจะจัดให้เกษียณ50ปัจจุบัน31มีเวลาเท่าไหร่ครับ19ปีอะไรนะครับ19ปีนะครับเอ็มม่าครับจำสไลด์หน้าแรกที่พี่เชษพูดให้ฟังได้ไหมว่าคนเราอายุยืนเนาะเอ็มม่าคิดว่าถ้าสมมติว่าหลัง50เนี่ยเราน่าจะอายุยืนไปถึงสักกี่ปี85เนาะอย่าเถียงเขาอีกเหมือนเดิมเฮ้ยน้องเท่าที่ดูเนี่ยน้องน่าจะ100นะอย่าไปเถียงเขาอย่าไปเถียงเขาจะประมาณเท่าไหร่ให้เขาประเมินอ่ะ85เอ็มม่าเกษียณเท่าไหร่ครับ50ถึง85กี่ปี35ปีโจทย์นี้สุดยอดนะ19คือเวลาเก็บเงิน35คือเวลาใช้เงินสุดยอดเอ็มม่าครับเราได้พูดถึงเรื่องเงินเฟ้อแล้วเนาะก๋วยเตี๋ยวว่าแบบอนาคตมันต้องแพงขึ้นเพราะเงินเฟ้อมีอะไรเงี้ยอย่างวันเนี้ยครับที่เราประเมินเนี่ยคือเอ็มม่าอยากใช้เงินเนี่ยเดือนละแสนปีนึงประมาณล้านสองเนาะล้านสองเนี่ยเงินเฟ้อก๋วยเตี๋ยวเนี่ยประมาณ4บาทนะครับวันนี้เอ็มม่ามีเวลาคือยังไม่ใช้เงินวันนี้แต่เอ็มม่าอาจจะใช้เงินนี้ในอีก19ปีข้างหน้าซึ่งตอนนั้นเนี่ยล้านสองเจอ 4% เจอ19ปีก็ถ้าตามเงินเฟ้อนะมันก็จะค่าเงินมันก็จะเปลี่ยนจากล้านสองเป็นประมาณ 2,500 คือคุณภาพชีวิตแสนหนึ่งเหมือนเดิมแต่มีแสนหนึ่งไม่พอต้องมีประมาณ 200,000 นะก็คือปีละ 2,500 ต่อปีใช่ไหมต่อปีครับก็
สองล้านห้าเอ็มมาใช้กี่ปีครับ35ปีช่วยผมหน่อยเลยเครื่องคิดเลขธรรมดา8 17ล้าน5แสนอย่าลบหลู่ความฝันเอ็มมาครับถึงเราจะเห็นตัวเลขแล้วตกใจก็ตาม87ล้าน5วันนี้ครับวันนี้87ล้าน5คือเป้าที่ต้องทำถูกไหมครับอนาคตเอ็มมามีเวลาพิชิตเป้านี้19ปีเอ็มมาครับถ้าเราจะเก็บเงินเพื่อ87ล้านกันเก็บที่ไหนดีธนาคารมั้งอะไรอย่างเงี้ยครับฝากประจำเนาะมีลิฟต์ชาร์จดอกเบี้ยประมาณสัก2บาทนะครับดอกเบี้ยประมาณตั้ง2บาท87ล้าน5อีก19ปีก็ตั้งใจเก็บเงินนะ3ล้าน8หาร12เอ็มมาเนี่ยเป็นลูกเจ้าของกิจการที่รวยมากเลยนะนะครับแต่เอ็มมาต้องเก็บเงินให้ได้เนี่ยปีละ3ล้าน8ถึงจะมี87ล้านใน19ปีหาร12เดือนละ3แสนเอ็มมาคิดว่าเป็นไงครับมันเยอะเนาะต่อให้เราจะช่วยพ่อแม่ทำกิจการได้ดีแต่ว่ามันก็ยังเยอะอยู่ดีวันนี้ครับเอ็มมาถ้ามันเยอะไปมีให้เลือก3ทางทางแรกเราลดฝันต้องลดฝันใหม่มีนี่เด็กรุ่นใหม่ๆอย่างนี้หมดเลยนะเขาบอกเราต้องลดฝันใหม่อีโก้ขึ้นอีโก้ขึ้นถ้าเราไม่ลดฝันเรามีทางเลือกที่สองครับเพิ่มเวลาเกษียณหน่อย50เดือนไปนี่เด็กรุ่นใหม่อย่างนี้เหมือนกันนะไม่ยังไง50ก็จะไปแล้วนะครับตรงนี้เอ็มมาถ้าวันนี้ครับ87ล้าน5ไม่เปลี่ยน19ปีไม่เปลี่ยนพี่เชษช่วยได้ตัวเดียวละนะครับก็คือผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายสักประมาณ 7% เป็นไปได้87ล้าน5เหมือนเดิมแต่เราจะเก็บเงินอยู่ที่2ล้าน3เดือนละ 200,000 เดือนละ 200,000 ใช่ครับพอเป็นไปได้มากขึ้นไหมครับเอ็มมาพอเป็นไปได้มากขึ้นแต่ในความเป็นจริงครับตลาดจริงลูกค้าจำเป็นต้องทำเบี้ยเป็นล้านสองล้านอย่างที่เขาตอบโจทย์เราป่ะไม่ต้องครับแต่เขารู้ว่าเขาจะทำเบี้ยสองสามแสนเพื่ออะไรก็คุยไปครับคุยตามที่น้องไหวคุยตามที่เขาอยากได้เดี๋ยวผมจะบอกว่าคีย์เด็ดครับเครื่องคิดเลขอินเทอร์เน็ตเนี่ยผมรีคูดเพียบเลยจะเอาแต่ผมสิเดือนละสองผมใช้รีคูดเพียบเลยอ่ะมาดูกันต่อกันเดี๋ยวทุกคนจะมึนไปก่อนนี้มาดูกันครับว่าเอ็มม่าจะได้ฝันไหมนะสรุปคือถ้าเป็นยูนิตลิงค์ใช้เท่าไหร่ครับ2ล้าน3 2ล้าน3โอเคป่ะลองมาพิสูจน์กันครับวันนี้เข้าโปรแกรมพี่เข้าโปรแกรมจริงๆเด็กมากๆอย่างเอ็มม่าเนี่ยจะใช้ไลท์อิสระหรือใช้ RP ก็เลือกดูได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมขอใช้ RP ไปก่อนละกันนะครับแต่ในความเป็นจริงบางทีไลท์อิสระก็จะแซงถ้าเวลานานพอโอเคป่ะนะครับวันนี้เป้าหมายก็คือฝาก2ล้าน3ทุนประกัน5เท่าช่วยคุณหน่อยเท่าไหร่ครับ11.5 ขอบคุณมากหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผู้หญิงอายุ31เปี้ย2ล้าน3ทุน11ล้าน5โอเคไหมครับมาดูของกันปึ้งนะครับไม่มีอะไรมากไม่ได้ต้องมีทำโปรแกรมโปรแกรมอะไรนะครับไล่ไปเรื่อยๆเลยครับฝากไปเรื่อยๆเลยนะครับโอ้โหจริงๆแล้วเอ็มมาอ๋อเอ็มมาฝัน50ใช่ไหมปึ๊บ20ปี19ปีช่วงนี้ช่วงนี้นะครับอายุ50ฝากแบบนี้19ปี20ปีแบบนี้นะครับก็89ล่ะตามที่เราคุยกันโอเคไหมครับเอ็มมาคิดว่าโครงการนี้โอเคไหมครับ
โอเคนะครับพี่ๆเพื่อนๆมีคำถามไหมครับไอ้มากมีคำถามไหมครับถามว่าจะทำเท่าไหร่เตี้ยมันสูงไปใช่ไหมพี่เช่นมีวิธีให้ไอ้มาก2วิธีถ้าเรายังอยากจะเสีย87.5 ล้านเหมือนเดิมนะวิธีแรกมันเป็นตัวแทนนอกจากเราทำงานปกติอยู่แล้วมาทำงานเพิ่มกับพี่เลยหมายความว่าอะไรครับรีคูดนะกับวิธีที่2ก็คือเราต้องอาจจะงานเดิมที่เราทำอยู่เราอาจจะไปหา87.5 ล้านได้แบบเป็นไปได้ยากมากหมายความว่าเราจะเริ่มก้าวหน้าตามงานที่เราทำอ่ะตามธุรกิจที่เรามีเนี่ยมันอาจจะไม่เร็วพอที่เราจะไปถึง87 ล้านต่อ49 ปีข้างหน้าแต่วันนี้พี่ใช้เชื่อว่าชีวิตช่วยได้อันซื้อสอบอยู่หลังรถเดี๋ยวพี่ยืมก่อนนะครับโอเคไหมครับตรงนี้มากหน่อยครับผมชอบมากเลยเวลาน้องเด็กๆอย่างเงี้ยเวลาคุยแล้วเขาเข้าใจนะแล้วเขากินนะเขากินเสร็จปุ๊บถามเป้าเสร็จปุ๊บทำเสร็จไม่ไหวพี่แต่อยากได้ไหมโคตรอยากได้เลยพี่มาอยู่กับพี่ช่วยครับเอฟเอบริษัทกำลังเปิดรับนะครับโอเคมีคำถามรีเทนเมนต์ไหมครับพี่ๆน้องๆไม่มีเนาะถ้าไม่มีครับผม5 นาทีเนาะนะครับแล้วกลับเข้ามาลองถึงเฮลท์แคร์เนาะเสร็จครับ